ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งออกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตของตนเองสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ในวันพระเช่นนี้เป็นวันที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราชาวพุทธโดยเฉพาะทุกท่านที่รู้สึกตนเองว่าไม่ประมาทชีวิตเป็นของน้อยเกิดมาชั่วครั้งชั่วคราวในโลกนี้โลกนี้เกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานเป็นแสนแสนล้านปีมาแล้วแต่ชีวิตมนุษย์ไม่เกิน100ปีเหมือนอนุน้อยๆเล็กๆที่อุบัติเกิดขึ้นมาท่ามกลางสุริยะจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลยิบจับยิบจับแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปยังไงก็ตามนับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาที่เราเกิดมาในยุคที่โลกมีศาสนาแม้จะเป็นยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไปแล้วพวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเกิดมาในยุคค่อนพุทธกาลท้ายๆแห่งพุทธันดรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อย่างไรก็ตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดายังคงมีอยู่เป็นประทีปส่องจิตส่องใจเป็นสิ่งที่ขจัดความมืดมนแห่งชีวิตได้เป็นสิ่งที่ส่องนำทางแก่ชีวิตของเราถ้าหากเราใฝ่ใจศึกษาสดับตรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะได้เกิดประโยชน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ดีทางโทรทัศน์ทางมิสมีเดียมทางสื่อมวลชนก็ดีประเทศไทยเราก็นับว่าไม่อับอายความเจริญทางเทคโนโลยีทางวัตถุก้าวมาถึงขนาดนี้ก็ยังมีส่วนมีช่องว่างเปิดโอกาสเจียดเวลาให้แก่ศีลแก่ธรรมในทางสถานีวิทยุอย่างนี้ก็ดีในทางสถานีโทรทัศน์ก็ดีก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลของเราในยุคปัจจุบันที่จะซัพพลีเมนต์เอาเทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ได้ใช้เครื่องมือแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ในการดำรงอยู่ในการนำหลักธรรมของศาสนานั้นๆเข้าสู่จิตใจของมวลชนให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งอย่างพี่น้องชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรืออย่างในตะวันออกกลางอย่างนี้เขาจะมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุวันหนึ่งมีการไหว้ศลาละหมาดกับพระผู้เป็นเจ้า5ครั้งก็จะต้องถ่ายออกสถานีวิทยุทุกสถานีเป็นภาคบังคับเป็นคอมพันเซเรชันอะไรต่างๆวันนี้เป็นคอมพันเซอรี่แค่ว่าเป็นการบังคับจะต้องทำอย่างนั้นมันก็เป็นการดีในการบังคับให้คนทำดีไม่มีทางเสียหายเลยพี่น้องชาวมุสลิมจะเปิดวิทยุสถานีไหนก็ตามถึงเวลานั้น ในตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียจะต้องได้ยินแต่เสียงสลาเสียงละหมาดอัลลอฮฺวะฮัดอันฮัมดุลิลลาห์อยู่ตลอดจนหมดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจะหมุนไปคลื่นไหนสถานีไหนท่านก็จะได้พบแต่อันนี้บางครั้งเราซึ่งได้ยินแล้วก็ยังรู้สึกว่าสงบวิเวกวังเวงน่าศรัทธาไม่น้อยเลยอาตมาเคยไปบางครั้งตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินแล้วแสงเดือนกำลังโผล่ขึ้นมาในม่านฟ้าในคืนที่มีความมืดครึ้มหน่อย
ในขณะเดียวกันในตลาดถึงเวลาสลาดสวดมนต์เขาจะสวดมนต์ก้องกังวานทุกคนสงบนิ่งชีวิตทุกชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียถึงเวลาสลาดถึงเวลาละหมาดคล้ายๆกับว่าอยู่ในอ้อมกอดแห่งอิสลามมิกธรรมอันเดียวกันสงบลำงับเราซึ่งเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก็ต้องสงบด้วยดูแล้วน่าศรัทธาสงบและทำให้คิดถึงศาสนาพุทธของเราว่าเอ๊ะถ้าหากเรามีกันอย่างนี้ถึงเวลาและถ่ายทอดทั่วประเทศเลยทุกๆสถานีอย่างนี้มันควรจะได้ประโยชน์โทรทัศน์เปิดไปช่องไหนก็จะเห็นแต่ช่องสลาแล้วก็จะเห็นภาพตัวหนังสือคำสอนของพระศาสดานาบีมุฮัมมัดเห็นแล้วก็น่าประทับใจไม่น้อยเลยแต่พวกเรานั้นอิสระเสรีจนเกินไปยังไงก็ตามมีโอกาสเปิดฟังฮานีวิทยุเฮียหูลงฟังเสียงพระเสียงเจ้าเสียงศีลเสียงธรรมบ้างก็จะดีเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าหากทำได้อย่างในตะวันออกกลางในซาอุดิอาระเบียโอ้โหบ้านเราก็จะต้องสงบร่มเย็นบ้านเขาเมืองเขานี่ไม่ต้องไปนอนโรงแรมขับรถไปแล้วค่ำมืดจะนอนตรงไหนหักลงข้างทางหลับสบายไม่มีขโจรขโมยรถเสียรถพังจอดทิ้งไว้เป็นเดือนนั่งรถไปหาช่างหาอะไรมาซ่อมไม่มีใครลากไปของเราอยู่ในบ้านลักกันงัดกันเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์ไปเอาโทรทัศน์โอ้ยสารพัดอย่างศีลธรรมได้เสื่อมทรามลงมากบ้านเขาเมืองเขาบริษัทห้างร้านบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ที่รับเหมาคอนแทคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีวัดภายในนะวัดภายในบริษัทเรียกมัสยิดเทมโพลารีมัสยิดแต่ว่าเป็นวัดชั่วคราววัดชั่วคราวทุกคนจะต้องไปไหว้ที่พี่น้องถือศาสนาอิสลามไปทำงานถึงเวลานั้นจะต้องไปไหว้ไปละหมาดด้วยกันสลาด้วยกันหลังจากนั้นวันศุกร์วันพระก็ต้องเข้าวัดกันทุกๆบริษัทไม่ได้บริษัทเล็กๆก็จะมีเขตของเขาไว้เป็นเขตไหว้พระผู้เป็นเจ้าเป็นเขตสลาคล้ายๆเป็นวัดประจำบริษัทชั่วคราวเขาจะพูดครับถ้าบริษัทไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีหอสลาไม่มีมัสยิดชั่วคราวแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับการนับถือประมูลงานก็ไม่ค่อยได้ก็บอกว่าไม่มีศีลธรรมลาเซมฟีอังคาสลาเซมฟีอังคาสจำเป็นนะจะต้องมีศีลธรรมครับผมลาเซมฟีมัสยิดมักตับอยู่ในบริษัทจะต้องมีวัดอย่างนี้มาฟีมัสยิดมาฟีอังคาสฟีมุสกิลามาฟีเควสก็อภัยก็พูดอย่างนี้ข่าวบอกว่าถ้าหากไม่มีวัดไม่มีมัสยิดอยู่ในบริษัทในมักตับเนี่ยไม่ดีเลยครับบอกว่าไม่มีศีลธรรมมาฟีอังคาสหลังจากนั้นเขาบอกว่าฟีมุสกิลามาฟีควยจะต้องมีปัญหาไม่ดีแน่ๆเพราะนั้นประเทศไทยเราบริษัทห้างร้านใหญ่ๆน่าจะมีหอพระถึงวันพระวันอะไรน่าจะมีให้คนงานได้ไปไหว้พระไหว้อะไรเป็นตัวอย่างก็จะได้ใกล้ชิดศาสนาแต่ก็อย่างว่าเราทำกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในโรงเรียนเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงในโรงเรียนเวลาไหว้พระในโรงเรียนอาตมาเดินผ่านไปบางทีบิณฑบาตผ่านไปได้ยินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังภิวาเทมีสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามีสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเสร็จเรียบร้อยเหมือนตวาดควายเหมือนตวาดควายแทนที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาให้จิตใจสงบปรำงับเยือกเย็นเพ่งจ้องสมาธิไปที่พระพักของพระศาสดาในพุทธรูปเหมือนเห็นแววแห่งความเมตตาปราณีซ่อนอยู่ในรอยยิ้มความสงบรำงับและสติปัญญาอันเจิดจ้าเฉิดฉายภายในพระอุระของพระศาสดานี่ไม่เลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังควรตังภิวาเทมิเหมือนตวาดควายห้วนแข็งกระด้างถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าพระผู้มีพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงข้าพเจ้า เดี๋ยวอภิวาทพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั่นก็เสร็จไปเลย
คล้ายๆตวาดดุด่าอะไรทำนองนั้นอันนี้น่าเป็นห่วงมากพวกเรากำลังเป็นกันอย่างนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ถึงความเสื่อมทรามลงแห่งจิตใจเพราะเราขาดหลักธรรมที่เหมาะสมกับยุคกับสมัยคุณภาพของความเป็นชาวพุทธก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะเหตุนั้นในยุคปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงศีลธรรมเราก็มีความรู้สึกว่ามันขัดใจมันจะต้องไปแย่งความสนุกสนานออกจากจิตจากใจแต่ปัญหามันมากขึ้นมันไม่มีทางเลือกยิ่งกว่าการนำศีลนำธรรมกลับคืนมาหรือการพัฒนาจิตใจอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าทางบ้านเมืองก็ดีทางการทางรัฐบาลก็ดีมองเห็นปัญหาอันนี้แล้วไปไม่รอดจะต้องกลับมาหาศีลหาธรรมทีนี้จะหวนกลับมาก็ยังไม่เอาจริงคล้ายๆกับว่ามีเงื่อนไขไว้แล้วว่าถ้าไปไม่รอดฉันจะกลับมาหาศาสนาอะไรทำนองนั้นนะเมื่อไปไม่รอดจริงๆฉันจะกลับมาหาศาสนาเดี๋ยวนี้ข้าราชการก็ดีตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็เรียกร้องหาคุณธรรมจริยธรรมบางแห่งตั้งศูนย์พัฒนาจริยธรรมข้าราชการขึ้นมาเปิดป้ายขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยคล้ายๆกับว่ายังไม่ถึงที่ให้ทุกเต็มที่ให้มีปัญหาเต็มที่ซะก่อนฉันจะกลับมาอันนี้ขอเอาไว้เป็นป้ายไว้ซะก่อนยกป้ายไว้ซะก่อนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองยกป้ายไว้ซะก่อนยังไม่เอาจริงเอาจังถ้าปัญหาถึงที่สุดแล้วฉันจะกลับมาอะไรทำนองนั้นพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานั้นศาสนาไม่เคยทำให้ใครผิดฝังชอกช้ำระกำขมเคืองคล้ายๆกับเรือและท่าเรือจากไปท่ายังอยู่แม้ประชาชนมหาชนจะทอดทิ้งไปบูชาเทคโนโลยีอันเป็นพระเอกใหม่เข้ามาเป็นเทพพระเจ้าองค์ใหม่จนหันหลังให้แก่ศาสนาแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็หลงไหลไปกับความฟุ่มเฟือยความสะดวกสบายของเทคโนโลยีก็ช่างหลักธรรมของพระศาสดายังคงท้าทายรอคอยความเจ็บช้ำระกำขมขื่นของท่านผู้ผิดฝังจะกลับมาเห็นได้ชัดอย่างที่วัดของอาตมาทุกวันเนี่ยผู้คนไปเทศที่ไหนมักจะขอฝากลูกฝากเต้าเอามาฝึกมาหัดส่วนมากก็เสียคนซะแล้วกินเหล้ากินยาแล้วติดการพนันแล้วติดยาเสพติดแล้วเป็นโรคประสาทแล้วเอาละที่นี่ไปไม่รอดให้กลับมาหาศาสนาวัดก็ไม่เคยให้ความผิดหวังบางครั้งส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งปีหนึ่งสองสามหมื่นแต่เสร็จแล้วลูกคบกับเพื่อนไม่ดีติดยาเสพติดเอามาขอฝากอาจารย์ช่วยฝึกฝนอบรมทีวันละสตางค์ก็ไม่ต้องเสียปีละสลึงก็ไม่ต้องจ่ายศาสนาก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังชอกช้ำเหมือนเรือจากไปท่าก็ยังอยู่รอคอยแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ความสนใจทางศีลทางธรรมมีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าสู่เป้าหมายไคลแมคทริกที่น่าอบอุ่นใจน่าสบายใจมันจึงมีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเมื่อมีก็ฮือตื่นกันเหมือนกับไฟไหม้ฟางเดี๋ยวเกิดสำนักโน้นเดี๋ยวเกิดอาจารย์นี่ขึ้นมาก็ตื่นตูมกันใหญ่โตแห่กันเป็นขยงอย่างนี้เป็นความเด่นดังทางศาสนาดูแล้วน่าอนุโมทนาสาธุการได้ข่าวว่ากฐินคณะใหญ่ทอดกันเป็นครั้งละ100คันรถบัส100 200คันอย่างนี้ความศรัทธาในสังฆานุภาพพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีมาเป็นแม่เหล็กใหญ่ดึงดูดมาได้ยินข่าวก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาแต่เมื่อมองเข้าไปลึกๆหน้าเป็นห่วงหน้าหวาดเสียวความเด่นดังกับลาภสักการะเสียงเยินยอกลัวจะมีสิ่งที่แปลกๆปลอมๆปนๆเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ผู้คนมีศรัทธาในพระศาสนาดูเหมือนจะมากขึ้นแต่หากพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ไหนเด่นดังขึ้นมาทำท่าทำทางมีสมาธิภาวนามีอะไรผุบผบผ่อปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อหลบหลบซ่อนซ่อนมีความเด่นความดังศรัทธายังไม่เคยเหือดแห้งจากจิตใจของชาวไทยพุทธของเราแต่นั่นแหละศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนตาข้างเดียวยังรับประกันความปลอดภัยไม่ได้อาจจะนำไปสู่ปัญหาทีหลังก็ได้อย่างเลวร้ายดังเรื่องราวที่เราได้ยินข่าวกันเกลียวกล่าวอยู่ทุกวันนี้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงย้ำนักย้ำหนาสอนนักสอนหนาให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกัน
นำปัญญาเข้าไปสู่จิตใจของคนพร้อมทั้งศรัทธาอย่าเอาศรัทธาไปเสนอโดดๆเลยจะเห็นได้เกลื่อนกลในหลักฐานทางพระไตรปิฎกวันนี้จะขอนำท่านเข้าสู่หัวข้อแห่งการบรรยายเรื่องโสตปฏิยังคะโสตปฏิยังคะคือองค์ประกอบแห่งผู้ที่จะเข้าสู่ความเป็นโสดาบันบุคคล ฟังคำนี้แล้วท่านทั้งหลายอย่าพากันเบือนหน้าหนีอย่าพากันหัวเราะเยาะอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าไม่ปรารถนาจากไขว่คว้าประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเรื่องโสดาบันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าแล้วมันไกลห่างเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันเข้าใจกันอย่างนั้นมันจึงต้องมีปัญหาขึ้นมามากๆไม่ก้าวหน้าไปสู่สติปัญญาหมายท่านเข้าใจว่าคำว่าโสตปฏิยังคะหรือคำว่าองค์ประกอบแห่งผู้เข้าถึงโสดาบันบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าถ้าหากเรามองในแง่คำสั่งสอนของพระศาสดาแล้วเป็นเรื่องที่เป็นได้ในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้แต่เราทั้งหลายมองกันเอาเองเข้าใจเอาเองว่าเป็นพระโสดาบันแล้วมันจะต้องเก่งถึงขนาดว่ามีฤทธิ์มีเดชมีตาทิพย์หูทิพย์บอกเลขบอกหวยยังกระจับวางระลึกชาติหอนทนหลังได้เห็นจิตเห็นใจของผู้อื่นนู่นเข้าไปนู่นต้องมีฤทธิ์มีเดชเห็นเทวดาฟ้าดินผีสางปราบผีล้างป่าชาคนจะได้หลั่งไหลกันไปอะไรต่ออะไรต่างๆเข้าไปทอดจิตนอนอยู่ในกะโหลกได้เป็นสิบสิบวันอย่างนี้จึงจะถือว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันไปสู่สกิทาคานาคาอรหันต์อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของพวกเรามาฟังกันใหม่พระพุทธเจ้าท่านกลัวเราจะเข้าใจผิดทางอย่างนี้มันจะเลอะเลือนท่านก็พยายามพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายให้ไปสอนในเรื่องเหล่านี้มีหลักฐานไว้ชัดเจนเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมัญญายุงมิตวาอามัจจาวายาเต็งวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาทเปตภานิเวเสตภาปฏิท่าเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือเป็นสายโลหิตของเธอก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสนใจให้ตั้งดำรงมั่นอยู่ในองคุณของพระโสดาบันสี่ประการมีมากนะหลักฐานในพระไตรปิฎกมีมากลองไปเปิดสังยุตติกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่1493เล่มนี้ใหญ่นะหน้า456ท่านก็จะพบท่านเป็นห่วงบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งหลายที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือเป็นสายโลหิตท่านเจาะจงลงอย่างนี้เลยมิตาวาอมัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวามิตาวามิตรก็ดีอมัจจาวาเพื่อนร่วมงานอมาตก็ดียาติงวาญาติก็ดีซาโลหิตาวาสายเลือดของตนเองก็ดีเตภิกขเวจตุโสตาปฏิยังเคสุสมาทเปตปานิเวเสตภาปฏิท่าเปตภาเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองค์คุณของโสดาบันสี่ประการวันนี้เราจะพูดในเรื่องนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ลองตั้งอกตั้งใจฟังอย่าเพิ่งหัวเราะว่าเออเนี่ยมันจะไปไกลถึงไหนเดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันผิดพลาดไปหมดแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่จะต้องไปสุดขอบฟ้ามันก็เลยมีแต่ปัญญาซึ่งมีแต่ศรัทธาซึ่งขาดปัญญาไม่มีความเหมาะสมจึงถูกหลอกได้ง่ายๆเขาว่าไปไหนเอาไหนเอาด้วยช่วยกระพือเหมือนกระสือต่อมาเที่ยวหากินแล้วเกิดกันเป็นก๊กเป็นเราเป็นโมเป็นคณะถือศาสนาเดียวกันยังเข้ากันไม่ติดมองกันเป็นศัตรูคู่อาฆาตเวรคู่กรรมกันไปเพราะเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าโสตะอาปันนะหรือว่าโสดาบันเมื่อเข้าไม่ถึงก็ขอให้มีโสตะปฏิยังคะองค์แห่งบุคคลผู้ที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมได้สังคมในยุคปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงมาก
เราต้องการศรัทธาที่ประกอบไปด้วยเหตุผลไม่งมงายแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ศรัทธาที่ไม่มีเหตุผลงมงายเขาว่ายังไงก็เอาตื่นกันฮือๆขึ้นมาอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องนิกรธรรมวาทีสะเดาะเคราะห์ตัดกรรมตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลสบายถอกสบายทิพย์ลังไลกันไปโอ้ยใหญ่โตนั่นไปเพราะอะไรเพราะศรัทธาแต่ก็ขาดปัญญาที่ถูกต้องในองค์คุณแห่งโสดาบันหรือว่าโสตปฏิยังขะหนีพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาภิกษุทั้งหลายเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นญาติโกโหติกาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่พึงพูดกันรู้เรื่องเขาสนใจที่จะฟังเป็นคนที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์จงไปชักชวนให้เขาสมาทานตั้งมั่นดำรงมั่นในองค์คุณสี่ประการคือเป็นผู้มีศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้มีศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญอริยกันตศีลเราจะได้อธิบายกันทีหลังแล้วก็เป็นผู้มีจาคะการศีลสละการปล่อยการวางการให้การแบ่งปันมีปัญญารู้จักตัวปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับลงปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อดับปัญหาคืออริยสัจแต่ตรงกันข้ามปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นโฆษณากันยกใหญ่ลังไลกันไปแต่แต่แล้วถูกครอบงำทางสติปัญญาป้อนแต่ศรัทธาให้แก่กันและกันสังคมปัจจุบันนี้ต้องการศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองขึ้นไปจนพ้นจากปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมมเสกบาลผีสางนางไม้เทวดาฟ้าดินเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมปัจจุบันนี้ต้องการศีลธรรมคือธรรมขั้นศีลหรือว่าศีลขั้นธรรมไม่ใช่ศีลรูปรูปคำคำศีลให้เกิดความเด่นดังเป็นหมู่เป็นคณะดูถูกติเทียนกันต้องการศีลธรรมธรรมขั้นศีลศีลขั้นธรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นเครื่องควบคุมที่ดำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้หมายความว่าอริยกันตะศีลขออภัยพูดภาษาบาลีให้ฟังสักหน่อยพระพุทธเจ้าหันสอนอยู่เรื่อยๆเรียกว่าอริยกันตะศีลอย่างเช่นคำว่ายถาสถาตถาคเตอาจารสุปฏิทิตาศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้ามั่นใจในศักยภาพความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามหลังจากนั้นก็เรียกว่าสีลัญจะยัสสะกัลยานังอริยกันตังประสังสิตังศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาโทยัสสติอุชุภูตัญจะทัสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดตรงอัฏฐริโทติตังอหุอโมคันตสัชชีวิตังบัณฑิตกล่าวว่าเขาผู้นั้นเป็นคนไม่ยากจนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันแต่ที่นี่เรามีแต่คนยากคนจนมีเงินเป็นหมื่นล้านมันก็ยังเป็นคนจนอยู่จะเป็นเปรตตายอยู่ในห้องแอร์อยู่เพราะว่าเราไม่มีความมั่นใจในสิ่งนี้หรือบางครั้งท่านก็จัดเป็นกลุ่มว่าจะทำให้คนเข้าถึงสาระแห่งชีวิตสัทธายะสี่เลนะจะโยปวัตตาติจาเคนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังบุคคลใดเป็นผู้มีสัทธาเป็นผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่ในซึ่งการสีสละโซตาทิโซสปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์ตนในโลกนี้พึ่งพาตนเองได้มั่นใจในศักยภาพของความเป็นคนหมายความว่าศรัทธานี่ก็ดีเดี๋ยวนี้โลกขาดอันนี้ศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามอันนี้ข้อหนึ่งอันที่สองสังคมยุคปัจจุบันนี้ต้องการอย่างแท้จริงหรือว่าขาดแคลนด้วยคือศีลธรรมหรือธรรมขั้นศีล
ที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจต่อความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งก็จะเป็นเครื่องควบคุมที่ดำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้นี่คือศีลอริยกันตศีลศีลที่ถูกต้องดีงามควบคุมสังคมและประเจกชนให้ดำรงรักษาความเป็นผู้สงบมีเอกภาพอยู่ในสังคมให้ความสงบร่มเย็นแก่สังคมได้ข้อต่อไปเดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันเจริญด้วยการศึกษาเรียนสุตตะอย่างล้นหลามมากมายล้นเหลือเรียกว่ายุคที่เฟ้อด้วยวิชาการเฟ้อด้วยปรัชญาแต่ดูเหมือนว่าการศึกษาความรู้สุตตะเหล่านั้นจะทำให้มนุษย์สับสนแล้วก็กลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆทำให้สังคมของเราเนี่ยมีปัญหามากมายยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆเกิดจากคนที่มีความรู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีทางวิทยาการทางปรัชญาอะไรต่างๆภาษาพระท่านเรียกว่าสุตตะสุตตะแต่สุตตะที่สั่งสมสุตตะทางโลกโลกแต่ขาดสุตตะทางธรรมเนี่ยในนี้เราเจริญความเจริญทางเทคโนโลยีจนกลายเป็นพระเอกเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่โลกเจริญด้วยสุตตะอย่างฟุ่มเฟือยโลกเจริญด้วยความรู้วิทยาการเทคโนโลยีนี่อย่างมากมายยิ่งขึ้นสังคมเดี๋ยวนี้จึงต้องการสุตตะวิทยาวิชาการในอริยธรรมที่จะมาชี้จุดรวมเป็นส่วนเสริมให้พอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตรงนี้ภาษาพระเรียกว่าสุตตะทบทวนอีกทีหนึ่งศรัทธาศีลศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติมีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์จุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมต้องการอย่างแท้จริงเราสามารถจะต้องทำได้หลังจากนั้นมีศีลอันบริสุทธิ์ประพฤติด้วยความเข้าใจต่อความมุ่งหมายซื่อตรงต่อหลักการไม่ใช่ลุบลูบคำคำเดี๋ยวนี้เราขาดอันนี้เราก็เรียกว่าเรามีศรัทธามีศีลแต่มันเผ็ดกันมันกลายเป็นศีลพัตตะปรมาสลุบลูบคำคำงมงายในสิ่งที่กระทำโดยไม่เข้าใจหลักการเป้าหมายที่พวกฝรั่งก็เรียกว่าเครดิลาริฟูลออฟฟิศเครดิลาริเต็มไปด้วยความงมงายในการประพฤติปฏิบัติและต่อมาพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าสุเตนะปัญญายะจาเคนะเตสุเตพยังสุตะคือการสั่งสมความรู้วิชาการวิทยาการในทางธรรมที่ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มันซับซ้อนมันมากมายไปด้วยวิชาการเฟ้อเทคนิคเทคโนโลยีที่ฟุ่มเฟือยเก่งกันเหาะทะยานขึ้นไปถึงฟ้าถึงอากาศมุดลงไปใต้ดินดำลงไปในน้ำโอ้ยที่คนโบราณบอกว่าบูแผ่นผืนเที่ยวทองถ้ำมาลิดทะยานถึงเวหาห่วมเพียงพระจันทร์แจ่งดำดินดันเมฆโคขมิกบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอินไปได้ถึงขนาดนั้นนั่นคือสุตตะทางโลกแต่แล้วเป็นยังไงดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์สับสนกลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆมากมายยิ่งขึ้นทีนี้ข้อต่อไปสังคมของเรากำลังขาดสุตะการศึกษาวิชาการในอริยธรรมที่จะมาชี้จุดรวมเป็นส่วนเสริมให้พอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องข้อต่อไปการเสียสละภาษาบาลีว่าจาคะสังคมปัจจุบันได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นตามลำดับสภาพเช่นนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยใจอันบริสุทธิ์โลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงความสุขจากการเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มได้อีกต่อไปแล้วมนุษย์จักต้องรู้จักมีความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีโดยรู้จักเผื่อแผ่และแบ่งปันนี่ตัวนี้เรียกว่าจาคะเป็นองค์แห่งโสดาบันและมีความสุขจากการกระทำเช่นนั้นด้วยเด
แต่นี้ถูกบีบคั้นมากทางเศรษฐกิจความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโลกไม่เอื้ออำนวยให้เกิดความสุขแก่จิตใจคนทั้งหลายได้ถ้าหากขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันดังที่กล่าวมาแล้วโลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงสุขจากการเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มจักพออีกต่อไปแล้วมนุษย์จะต้องมีความสุขด้วยการให้รู้จักหาความสุขด้วยการให้อาตมาเขาใช้คำว่ารู้จักด้วยให้รู้จักว่าความสุขนี้ไม่ใช่มีมาจากการเอาอย่างเดียวความสุขมีมาจากการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันในทางศาสนาคริสต์พระเยซูกล่าวว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสุขใจกว่าจิตที่คิดจะรับจริงหรือไม่จริงเป็นวาทะอมตะของพระเยซูซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเอายิ่งเลยอาตมาคิดว่าถ้าเราคิดจะให้อะไรเข้าไปเนี่ยมันมีความสุขใจถ้าคิดจะเอาจะขโมยจะไปแย่งไปอะไรกับมันทุกข์มาทันทีพระเยซูบอกว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสุขใจยิ่งกว่าจิตที่คิดจะรับนั่นเห็นไหมล่ะทุกๆศาสนาก็มุ่งอยู่อย่างนี้เหมือนกันแต่โลกทำไมจึงต้องมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่คนจะเอาแล้วเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องรู้จักมีความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีได้โดยรู้จักเพื่อเผื่อแผ่แบ่งปันมีความสุขจากการกระทำเช่นนั้นด้วยอันนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจาคะต่อมาปัญญาสังคมปัจจุบันประกอบไปด้วยมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการต่างๆสามารถทำสิ่งแปลกมหัศจรรย์เอาชนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้มากมายทำฝนทำฟ้าอะไรได้ทั้งนั้นมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีโลกียปัญญามาอย่างเก่งกล้าสามารถจนมีอำนาจเกินตัวและกำลังเริ่มแผ่อิทธิพลออกไปสู่สุริยะจักรวาลเองแต่เพราะขาดปัญญาในแนวโลกุตละธรรมมันจึงเป็นดังหมุดตรึงเพียงนิดเดียวมวลมนุษย์กำลังจะกลับกลายเป็นเหยื่อแห่งหลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองประสบความติดตันทั้งทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยปัญญาเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่นี่กำลังตกหลุมที่ตนเองได้ขุดเอาไว้หลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองดังที่กล่าวมาแล้วที่คนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประโสนภาคอีสานของเรานะนะเขียนไว้ที่บอกว่าอาเกียนหล่อมขันหน้านั่นเนื่องนีสัตว์สิงเน่าอยู่หน้าผ้ากันดินดันตายทางพ่องไพ่ปลาแปนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมขันหน้านั่นเนื่องนีสัตว์สิงเน่าอยู่หน้าผ้ากันดินดันตายคนเราเนี่ยทำฟุ้งมูสกุลชาติเถื่อม่วนมูปักสินบินไปหาไม่เศร้าเน่าอย่างบินบนผายนี้ตายเป็นหมู่ผู้ใหญ่พาแผ่นลานทะลายหล่มลาวเลี่ยนเปลี่ยงปินแปะของขอบขันตะเสกลฮ้อนในข้าเม่เหมือดขวนทะลังใหม่สายใหญ่เง่าง่ำเงื่อมล่าสีซูนเมฆจักรวาลคนข่าวแดนดาวเดืองไว้เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์จักรวาลจนหวั่นไหวอากาศเสียโอโซนชั้นโอโซนเลเยอร์รั่วความร้อนในโลกสูงขึ้นภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกเนื้อพังลงมาน้ำท่วมพายุคลลมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดน้ำเน่าอากาศเสียดินปลูกพืชไม่ได้มีพิษฝนตกมามีพิษเป็นเอซิสเรนทั้งหมดนั้นจากฝีมืออันเป็นหลุมอันตรายซึ่งเกิดจากปัญญาของตนเองจึงเกิดความติดตันทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาอันนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจกับโสตปฏิยังคะคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งศรัทธาความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากปัญหานานาประการได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งอื่นมัวหวังพึ่งสิ่งอื่นไม่ได้มันต้องเชื่อมั่นในวิถีทางแห่งปัญญาอย่างแข็งขันมั่นคงเพียงพอที่จะมุ่งหวังผลสำเร็จต่างจากการกระทำด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามตามแหล่งตามแห่งเหตุผลของตนเท่านั้นเรียกว่าเชื่อกรรม
ไม่หวังพึ่งโชคลางการอ้อนวอนขออิทธานุภาพดลบันดาลจากอำนาจวิเศษภายนอกแต่อย่างใดแต่เพราะปัญญาที่รู้แจ้งสภาวธรรมของบุคคลเราไม่เพียงพอมันจึงต้องมาตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้มันยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ความมั่นใจนั้นจึงไม่เป็นไปโดยลำพังของตนเองอย่างต้องอิงอาศัยฝากไว้กับท่านผู้ที่ได้เข้าถึงความจริงนั้นมาก่อนแล้วอย่างไรอย่างไรก็ตามเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านชวนแล้วชวนอีกบอกว่าให้ชักจูงให้บุคคลทั้งหลายได้มีธรรมะอันนี้เขาจึงจะพึ่งตนเองได้อย่างไรอย่างไรก็ตามท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ดำรงมั่นในองค์คุณแห่งโสดาบันสี่ประการดูโสดามันสี่ประการศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาตัดสุตตาออกสุตตาออกก็เหลือแต่ปัญญาอย่างนี้ท่านหลายลองคิดดูหรือยิ่งกว่านั้นแม้แต่การตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ก็ขอให้ลูกช่วยให้พ่อแม่มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของมนุษย์มีศีลควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองในอยู่เย็นเป็นสุขไม่กระทบกระทั่งมีจาคะมีการเสียสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปมีจิตใจเป็นสุขเพราะการให้อยู่มีปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีบาปุญคุณโทษแม้กระทั่งตัวอริยสัจความสุขความทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์อะไรต่างๆให้รู้ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนลองไปเปิดพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายทุกขนิบาตเล่มที่20ข้อที่278หน้าที่78มีข้อความว่าภิกษุต่างหลายสำหรับบุคคลสองท่านเราไม่กล่าวว่าจะกระทำการตอบแทนได้ง่ายเลยสองท่านคือใครมารดาและบิดาหากบุตรจะเอามารดาบิดามาไว้บนบ่าข้างหนึ่งเอาบิดาไว้ข้างหนึ่งปนนิบัติจนถึงอายุยืนร้อยปีอยู่ได้ตลอดศตวรรษและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขัดสีการนวดเฟ้นการอาบน้ำอาบท่าให้กินข้าวกินปลาอิ่มมีพีมันตลอดวันตลอดการร้อยปีให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองข้างนั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทำบุญคุณตอบแทนแก่มารดาบิดาให้สาสมได้ถึงแม้บุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติอิสราที่ปอดีบนมหาปฐพีอันกว้างใหญ่นี่มีสตรัตนะมากหลายเนี่ยหมายความว่าลูกมีอำนาจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรวบรวมโลกไว้ในกำมือในเงื้อมมือสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและมอบให้พ่อแม่ปกครองก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทำคนหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนว่าบุตรคนใดชักจูงปลูกฝังประดิษฐานซึ่งบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไว้ในศรัทธาผู้ไม่มีศีลผู้ทุศีลไว้ในศีลผู้มีความตนีไว้ในจาคะผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาด้วยการกระทำเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาเหมือนเชิญท่านทั้งสองขึ้นไปตั้งไว้ประดิษฐานไว้บนสวงสวรรค์นี่คิดดูท่านให้เราพูดให้เราสอนพระสงฆ์องค์เจ้าจงพูดจงสอนศรัทธาศีลจาคะปัญญาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เขาต้องตอบแทนอย่างนี้มีเงิน800,000,000,000ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาท่านก็จะต้องทำชั่ววันหนึ่งท่านก็จะไปตกนรกวันหนึ่งท่านยังไม่มีศีลท่านจะต้องไปตกนรกไปเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราบอกให้เราสอนกันเยเตภิกขเวอนุกรรมไปยาทะเยจะโสตะพังมันเยยุงมิตาวาอมจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกเวจตูหิโสตาปฏิยังเคสุสมาทะเปตพานิเวเสตพาปฏิท่าเปตพาคำเดียวอันนี้พร่ำสอนอยู่ตลอดภิกษุทั้งหลายเหล่าชนทั้งหลายทั้งที่คนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่จะพึงรับฟังคำสอนได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งดำรงมั่นในองคุณของโสดาบันสี่ประการคือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาทีนี้เรามาลองดูความสำคัญอันนี้นี่แหละคือองคุณแห่งโสดาบันเดี๋ยวนี้เขาจะว่าโสดาบันมันหมดสมัยแล้วไม่ต้องพูดกันดอกโสดาปัตสกิทาคาอนาคาอรหันต์พูดไปมากๆมันก็เลอะเลือนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลสุดขอบฟ้าดังกล่าวแล้วจะต้องนู่นเหาะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์มีเดชความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้าหากเราดูแล้วเนี่ย
มันเข้าใจกันคาดเคลื่อนนิดเดียวปัจจุบันนี้เข้าใจความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับพระอริยเจ้าหรือแม้แต่นิพพานนะความเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากการมองนิพพานในฐานเป็นเมืองแก้วแห่งบรมสุขนิรันดรอย่างสมัยโบราณได้กลายเป็นความรู้สึกว่าหมดสิ้นขาดสูญยิ่งมาห่างเหินจากคำสอนของพระพุทธศาสนาถูกความนิยมปนเปื้อนทางวัตถุซ้ำเข้ามาอีกคนยุคปัจจุบันก็เลยมักมีความรู้สึกต่อนิพพานในทางลบเห็นเป็นภาวะที่พึงเบือนพระนี้ไม่สนใจอย่างน้อยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเหลือเกินซึ่งก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสภาพเช่นนี้เราจะทำยังไงนอกจากจะต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิพพานให้เกิดขึ้นมีภูมิธรรมระดับเดียวคือระดับโสตปัตติยังคะที่พุทธเจ้าพร่ำสอนอันนี้แหละคือภูมิธรรมที่จะเข้าไปสู่นิพพานและเนี่ยบันไดของมันถ้าว่านิพพานมันไกลเกินอรหันต์ก็ไกลเกินเอาใกล้ๆเป็นโสดาบันโสตปัตติยังคะอย่างนี้ความเป็นโสดาบันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจไม่เฉพาะในระหว่างที่กำลังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะว่าแม้ตามปกตินั้นเป็นข้อที่พุทธเจ้าท่านเน้นอยู่เสมอเราทั้งหลายก็ควรจะสนใจแต่เราก็มักถูกละเลยมองข้ามไม่พูดถึงในเรื่องนี้เน้นไปที่ทานทานทานอย่างเดียวชวนกันทานอย่างเดียวแห่กันไปเป็นร้อยๆคันๆรถไปทานแต่ไม่พูดถึงอันนี้มันก็เลอะเลือนในที่สุดมันก็เป็นศรัทธาที่ขาดปัญญางมงายเมื่อผิดหวังไปแล้วก็ตีโพยตีพายว่าศาสนาจะไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ความจริงนั้นความเป็นพระโสดาบันก็ดีภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจและเน้นกันให้มากแม้แต่พุทธองค์เองก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ย้ำอีกอยู่ว่าเธอจงไปบอกคนทั้งหลายคนที่ควรอนุเคราะห์กันได้หรือผู้ที่จะรับฟังคำสอนจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตก็ตามเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองค์คุณแห่งโสดาบันสี่ประการที่นี้เรามามองดูว่าชีวิตของพระโสดาบันนั้นมันไม่ใช่เรื่องห่างไกลและไม่น่ากลัวเลยสำหรับปุถุชนทั้งหลายอย่างเราและท่านในปัจจุบันกลับจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนด้วยซ้ำไปพุทธสาวกโสดาบันจำนวนมากมายในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะเขาดำเนินชีวิตเป็นโสดาบันดำเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยศีลด้วยธรรมท่ามกลางสังคมของชาวโลกมีชีวิตมีครอบครัวอยู่เป็นสุขบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาแก่บ้านแก่เมืองมีเยอะแยะไปหมดจะขอยกตัวอย่างให้เห็นบุคคลต่างๆเหล่านี้การเป็นโสดาบันนั้นยังอยู่ในบ้านในเรือนอย่างนางวิสาขาเนี่ยมีลูกเป็นสาวหนุ่มก็ครองเรือนเมื่อหลานท่านตายท่านก็ยังร้องไห้โศกเศร้าร่ำไรเพราะโสดาบันนั้นยังขจัดกามไม่ได้ยังขจัดความทุกข์เศร้าโศกไม่ได้หมดยังมีขอบเขตจบแต่ก็มีความทุกข์น้อยคือขจัดสโคปหรือว่าวงจรแห่งความทุกข์วงจรแห่งสังสารวัฏเนี่ยหดสั้นเข้ามา 100% ถูกตัดไปแล้ว 25 หรือ 75% และแน่นอนจะต้องก้าวหน้าต่อไปเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเป็นโศกเป็นเศร้าร่ำไห้ยังมีความรักความโกรธเหมือนสามัญชนแต่ว่ามันละเอียดมันละเมียดละไมมันเบาบางกว่ามันไม่มีมากเกินไปเหมือนปุถุชนไม่ทำให้เกิดกระทำความชั่วพระโสดาบันหรือว่าโสดาบันบุคคลชาวบ้านไม่มีใครกล้าทำชั่วจนจะต้องตกนรกเสียหายร้ายแรงเพราะว่ามันมีธรรมสี่อันนี้แหละคอยค้ำจนความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นดังนี้เราจะเห็นได้ชัดในสมัยพุทธกาลนะพุทธสาวกโสดาบันเนี่ยออกชื่อเป็นตัวอย่างแสดงหลักฐานไว้ให้เห็นบ้างก็ได้อย่างพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธผู้ทรงถวายเวฬุวันสร้างสังฆารามเป็นวัดแห่งแรกในศาสนารักษาอุโบสถเดือนละ4ครั้งนี่พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้นะรักษาอุโบสถเดือนละ4ครั้งเพราะท่านเป็นโสดาบันแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีเจ้าของผู้ลงทุนสร้างเชตวันที่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้บำรุงพระสงฆ์สงเคราะห์คนอนาถาอย่างไม่มีใครอื่นเทียบเท่านี่คนหนึ่งละเอามาดูฝ่ายผู้หญิงนางวิสาขามหาอุบาสิกานี่คนหนึ่งมีบุตรมีธิดามีลูกมีพูดง่ายๆว่ามีลูกสาวลูกชายทั้ง20คนเป็นสาวเลยสำเร็จโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอายุ7ปีสามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีมีบทบาทในการช่วยกิจการของพระสงฆ์ได้อย่างสำคัญ
เป็นผู้กว้างขวางและมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมในแคว้นโกศลทีนี้มาดูนายแพทย์นายหมอชีวกโกมาลพัฒน์แพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ราชาแห่งมคตประจำพระพุทธเจ้าของเราและคณะสงฆ์เป็นผู้สร้างโรงพยาบาลสงฆ์โรงแรกขึ้นมาในโลกที่ชีวกรรมพวันมีชื่อเสียงเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทย์แผนโบราณจนถึงปัจจุบันนี่คนหนึ่งโสดาบันเหมือนกันนกุลบิดานกุลมารดาคู่สามีภรรยาครองรักอันภักดีมั่นคงต่อกันตราบเท่าชราจนตายยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไปนี่ก็โสดาบันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมาดูคุณสมบัติของพระโสดาบันนั้นก็คือมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาถ้าตัดจาคะออกตัดสุตะออกมันก็เหลือแต่จาคะและปัญญารวบรวมเอาคุณสมบัติต่างๆทั้งฝ่ายหมดและฝ่ายมีเรียงไว้เป็นลำดับทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าความเป็นโสดาบันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจะต้องมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นเหล็กเห็นห้วยเป็นคนลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันให้คนอื่นดีงามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมหรือว่าเป็นผู้เสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรไม่ใช่อย่างนั้นมีธรรมะฝ่ายบวก4อันศรัทธาศีลหลังจากนั้นก็จาคะปัญญาแล้วก็มีธรรมะฝ่ายลบเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นจาคะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นทำ4ประการชิบหายตายไปสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลภัตตปรมาสมัจฉริยะลองเทียบดูศรัทธามีความเชื่อมั่นความจริงความดีงามกฎธรรมดาแห่งเหตุผลมั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่จะดับทุกข์แก้ไขปัญหาได้ตามทางแห่งเหตุผลที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาจริงใจในพระพุทธเจ้าว่าท่านก็คือคนธรรมดาเหมือนกับเรานี่คนหนึ่งสามารถชำระกิเลสพ้นทุกข์ไปได้ไม่ต้องง้อเทวดามารพรหมที่ไหนไม่ต้องไปไหว้ผีสางคางลายเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้คือคุณค่าของโสดาบันแล้วผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมรับรองจะไม่ไปไหว้ผีไหว้สางไม่ไปรดน้ำมนต์ไม่พ่นน้ำมันไม่ไปสักกามอมไม่ไปเสกาบานไม่ไปตัดกรรมตัดเวรไม่ไปสะเดาะเคราะห์ไม่ไปเสริมสันเนเสริมมงคลข้อนี้เป็นองค์คุณฝ่ายบวกและฝ่ายลบฝ่ายบวกมีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ฝ่ายลบไม่หลงไหลงมงายที่เรียกว่าสีรพัตตปรมาสเคลสเดียวรัดเลยต้องไปหลงไหลงมงายกับสิ่งเหล่านี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสงสัยเรื่องอื่นในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอริยสัจ4ถูกตัดไปเชื่อมั่น 100% อย่างนี้ต่อมาด้านศีลมีความประพฤติกายวาจาใจเลี้ยงชีพสุจริตเป็นที่พอใจของอริยชนมีศีลเป็นที่พอใจเป็นไทยเป็นอิสระไม่เป็นทาสของตัณหาประพฤติตรงตามหลักการอย่างนี้เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อขัดเกลาอย่างนี้เมื่อมีศีลอันนี้มันก็ไม่มีสีลพัตตปรมาสอันนี้เรียกว่าอริยกันตศีลเมื่อมีอริยกันตศีลสีลพัตตปรมาสก็ตายไปหมายความว่ามีอริยกันตศีลศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญศีลไม่งมงายศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อความสงบใจเป็นระเบียบเรียบร้อยระบบชีวิตระเบียบสังคมไม่เกะกะละลานไม่กระทบกระทั่งใครแล้วก็สีระพัตตปรมาสความหลงงมงายในศีลในพัดในการในวัดในข้อปฏิบัติปั่มปั่มเป๋อเป๋อผุผุพอไม่มีมันตายไปมันปราบกันมีศรัทธาทำลายวิจิกิจฉามีศีลทำลายศีลพัตตปรมาสหลังจากนั้นสักกายทิฏฐิความหลงหวาดตัวตนของเรานี่ถูกทำลายด้วยปัญญาหลังจากนั้นก็จาคะเราจะต้องพูดกันด้วยความเร็วสูงเวลามันน้อยจาคะเนี่ยเป็นองค์คุณอันหนึ่งของโสดาบันจาคะนี่ก็จะมาปราบมัจฉริยะคือฝ่ายมีฝ่ายหมดฝ่ายละฝ่ายหมดและฝ่ายมีฝ่ายหมดก็คือจาคะส่วนฝ่ายหมดฝ่ายมีคือจาคะฝ่ายหมดก็คือมัจฉริยะมัจฉริยะคือความตนีนี่มีกี่อันมีอยู่5อันอาวาสมัจฉริยะภาษาพระห่วงที่อยู่ห่วงถิ่นห่วงแกวไม่มีพระโสดาบันหรือบุคคลที่เป็นโสดาบันแต่มาห่วงแกวห่วงถิ่นไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้ายังห่วงอาวาสแหมนี่อยู่สายไหนวะว่าก็เป็นนั่นเองเป็นธรรมยุทธหรือเป็นมหานิกายโว้ยไม่ใช่พวกของตนเองไม่ต้อนรับอย่างนี้ยังไกลห่างจากโสตปฏิยังคะกูละมัจฉริยะหวงตระกูลหวงพวกหวงสำนักหวงสายสัมพันธ์เทียบสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าเล่นพวก
ถ้าถึงโสตอาปันนะโสตปฏิยังคะหมดการเล่นพวกไม่มีอย่างนี้เรามาก็ลาภะมัจฉริยะหวงลาภหวงผลประโยชน์คิดกีดกันไม่ให้คนอื่นได้อย่างนี้ถูกทำลายไปสิ้นเมื่อมีจาคะธรรมวันนะมัจฉริยะหวงกิตติคุณหวงคำสรรเสริญเยินยอไม่พอใจใครมีใครดีมาแข่งตนไม่พอใจใครสวยงามแต่ยินคำสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นและทนไม่ได้หาทางเถียงหาทางเถียงเอาความชั่วไปยัดให้แก่เขาตนเองแกดีคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าวันนะมัจฉริยะธรรมมัจฉริยะธรรมะมัจฉริยะหวงธรรมหวงวิชาหวงความรู้หวงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้จะประสบผลสำเร็จเทียมเท่าเกินกว่าตนห้าอันนี้เรียกว่ามัจฉริยะจะถูกทำลายไปสิ้นเมื่อมีจาคะเพราะฉะนั้นองคุณแห่งโสดาบันศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคะมันจะไปปราบสกายะทิฏฐิความเห็นว่าตัวกูของกูตัวเราของเรา 100% ถูกพังสลายลงไปมันจะไปปราบวิจิกิจฉาความสงสัยเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาสามัญอย่างเรานี่มีศักยภาพพัฒนาตนเองเหนือฟ้าเหนือเทวดาไม่ต้องพึ่งผีสางคางไรหลังจากนั้นก็เชื่อพระธรรมหลักการที่พุทธเจ้าตรัสไว้เชื่อพระสงฆ์ผู้ดำรงตามพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ได้ทำมาแล้วมีมาแล้วเป็นมาแล้วดีมาแล้วเรานี่คนหนึ่งละมันจะไปนั่นอย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาก็มาทำลายพวกวิจิกิจฉามีศีลก็ไปทำลายศีลพัตตปรมาตถ์หลบๆค้ำๆพุบๆโผล่ๆเพ่งๆเข่งๆคึ้มๆปั่มๆเป้อๆทำให้คนอื่นหลงไหลรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมอมเสกบาลเลิกทำถ้าเป็นพระถ้าเป็นโยมก็ไม่ไปทำสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าศีลพัตตปรมาตถ์ถูกทำลายไปด้วยศีลจาคะทำลายมัจฉริยะ5ปัญญาทำลายสักกายทิฏฐิรวมแล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาตถ์มัจฉริยะ5ถูกทำลายด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเราเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการหวงแหนหวงกินหวงถิ่นหวงแก้วกันยังเล่นพักเล่นพวกหวงสำนักหวงสายสัมพันธ์สายไหนบางทีพระมหานิกายเข้าไปพักวัดธรรมยุทธเกือบจะไล่หนีธรรมยุทธมาพักวัดมหานิกายจะไล่หนีพึ่งพาใช้กันไม่ได้คนละพวกอย่างนี้เรายังไม่ถึงจาคะการศีสละอยู่ในโสตปฏิยังคะจะต้องทำลายกูละมัจฉริยะเล่นพวกหวงสำนักสายสัมพันธ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ยังไม่มีหวงลาภหวงผลประโยชน์กลัวเขาจะมาดังกว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างนี้หวงวันนะหวงกิตติคุณหวงคำสรรเสริญแม่เดี๋ยวเขาจะไม่ยกย่องหมู่เราคณะเราคนนี้ดังควรจะมาเป็นหมู่เป็นคณะเราอะไรต่างๆอย่างนี้เรายังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคะหลังจากนั้นก็มีพวกอคติต่างๆเหล่านี้โสดาบันบุคคลทำลายไปสิ้นนี่คือคุณทำฝ่ายหมดและฝ่ายมีฝ่ายละและฝ่ายเจริญมันจะมีอยู่ในเนื้อในตัวเดี๋ยวนี้เราเห็นได้ว่ามันมีปัญหามากโลกเจริญทางเทคโนโลยีทางพวกเทคนิคต่างๆวิชาการแต่ทำไมคนยังต้องงมงายไปตัดกรรมตัดเวรไปเสริมเสน่ห์ไปเสริมมงคลไปเอาเลียนเอาสติ๊กเกอร์เอาลูกปลาคำโอ้ยไปทำพิธีกรรมทั้งหมดนั้นคืออะไรเรายังศีลพัตรปรมาตเรายังไม่มีศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาคำว่าตถาคตโพธิสัตว์ในองคุณแห่งโสดาบันนั้นให้เราเข้าใจว่ามนุษย์คือพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดามีศักยภาพมีความสามารถพัฒนาตนเองพึ่งตนเองได้พ้นไปจากภัยแห่งกิเลสตัณหาไม่ต้องไปอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินไม่ต้องไปหาลูกประคำมาห้อยคอไม่ต้องไปหาสติกอกสติเกอร์ไม่ต้องไปหาเลี้ยนหาเลินมาห้อยมาลองมาแรงไม่ต้องไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกามอมเซกาบาทเอาธรรมะประพฤติดีในใจมั่นใจในศักยภาพทำคุณงามความดีพึ่งพาตนเองได้อย่างนี้เพราะเหตุนั้นองคุณแห่งโสดาบันพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อก่อนเขายังเข้าไม่ถึงอันนี้พหุเวสรณังยันติปปัตตานิวนานิจะอารามลุคัจเจติยามนุสาพยาตัสีตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามความทุกข์ความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจแล้วก็ถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลุคัจเจดีเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดนั่นเขาอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์สุดท้ายท่านให้มีศักยภาพเยโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจะตาลิอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันประเสริฐว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์ในหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่การดับลงแห่งทุกข์
อันนั้นแหละจึงถือว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันเกษมในจิตใจท่านบอกอย่างนี้เอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณังมุตตมังเอตังสรณังมาคัมมัสสะปะทุฆาปะมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอาศัยสิ่งเหล่านั้นพึ่งสิ่งเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้ในนี้เราพึ่งไหมล่ะพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ไม่ใช่เอารูปมาแขวนคอเพียงเท่านั้นพึ่งพระพุทธเจ้าได้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดามั่นใจว่าท่านทำของท่านจนพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาของท่านหลังจากนั้นหลักการของท่านท่านเอามาตัดไว้เป็น process เป็นกรรมวิธีเป็น structure เป็น outline เป็นโครงสร้างเป็นแนวสังเขปคือหลักธรรมเรามั่นใจว่าถ้าทำตามท่านมันจะต้องพ้นจากความทุกข์จากปัญหาหลังจากนั้นก็มั่นใจในบุคคลที่เคยทำมาแล้วตามหลักการของท่านเรียกว่าพระสงฆ์จึงเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นใจในศักยภาพของมนุษย์มั่นใจในหลักธรรมในหลักการของมนุษย์คนแรกอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสว่าท่านเป็นลูกไก่ตัวผู้เป็นลูกไก่ตัวพี่ได้เจาะกระฟองไข่ออกมากระเปาะไข่ออกมาก่อนเธอทั้งหลายเป็นลูกไก่ตัวน้องนี่ก็เหมือนกันพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นไก่ตัวน้องพุทธเจ้าเป็นไก่ตัวพี่วิธีเจาะฟองออกมาจากความทุกข์ชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์นั่นคือมรรควิธีหลักการที่ท่านตัดไว้อย่างนี้ถ้าเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถามันก็จะพึ่งตนเองได้เดียวนี้เป็นยังไงมันไม่พึ่งอย่างนี้มันไปพึ่งอย่างอื่นสิ่งที่พอยังไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเองเพราะเหตุนั้นจะได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเจริญถ้ายังพึ่งผีสางคางลายยังพึ่งน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมอมเซกบาลยังพึ่งเครื่องรางของขังหนังทั้งในพุทธโพนี่ยังไกลยังไม่ถึงโสตปฏิยังคะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องวัดเครื่องส่องว่าธรรมะเจริญในใจไหมในสังคมไหมโสตปฏิยังคะเสนี้บางแห่งท่านเรียกว่าธรรมาธาตุแปลว่าแว่นส่องธรรมคือกระจกเงาสำหรับส่องสำรวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลโสดาบันบางแห่งท่านก็เรียกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลปุญญาภิสันทะห่วงบุญห่วงกุศลอันไพศาลและเป็นอาหารของความสุขบางแห่งท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารทำเครื่องเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหรือทำที่พักใจให้เป็นสุขทันตาเห็นทางจิตอย่างสูงบางแห่งก็กระจายกันออกไปเรียกชื่อต่างๆโสตปฏิยังคะบางทีก็เรียกว่าอากังคียฐานอย่างนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามโสตปฏิยังคะ4เป็นคุณสมบัติของบุคคลโสดาบันนี้ท่านแสดงไว้ให้เราคิดมีทั้งชาวบ้านมีทั้งพระถ้าเป็นชาวบ้านท่านบอกว่าอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้ย่อมเป็นโสดาบันคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่คงเรือนด้วยจิตใจอันปราศจากมลทินคือมัจฉริยะมีจาคะอย่างเปิดเผยมีมืออันสะอาดยินดีในการสละใส่ใจในคำร้องขอยินดีในการให้การแบ่งปันและท่านก็บอกว่าสิ่งของที่ควรจะให้ได้ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลอริยสาวกนั้นเฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดไปเปิดสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่1452อย่างนี้ถึงหน้าที่499โอ้ยมีหลายแห่งในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเล่มที่18ก็มีท่านพูดไว้เกลื่อนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าโสดาบันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปนั่งหลับหูหลับตาในป่าในเขาเป็น10ปี20ปีไม่ต้องมาพูดกับใครโนดเขาลุงลังมีฤทธิ์มีเดชอันนั้นยังไม่เป็นพระโสดาบันนั้นอยู่ตรงนี้คือมีธรรมะ4อันนี้เพิ่มขึ้นศรัทธาศีลจาคะปัญญาหรือจะเพิ่มเป็น5ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาแล้วก็ลดลงพวกสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาตมัจฉริยะ5อย่างนี้อคติ4อย่างนี้ทำ4อันลดลงทำ4อันเพิ่มขึ้นคือความเป็นโสดาบันบ้านเมืองมันขาดคนอย่างนี้สังคมจึงแปรปวนทุกข์ยากลำบากอยู่อย่างนี้ขอให้เราเข้าใจกันเสียใหม่ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าที่เราจะไขว่คว้ามาเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของเราพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมีศรัทธามั่นใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ศักยภาพของความเป็นมนุษย์สามารถพึ่งพาอาศัยสติปัญญาของตนเองมีศีลรับผิดชอบต่อการประพฤติทางกายวาจาของตนเองมีจาคะการเสียสละเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันมีปัญญารู้จักบาปผิดชั่วชอบดีอะไรต่างๆอะไรควรละอะไรควรเจริญหลังจากนั้นความงมงายลดไปไหวผีไหวซ้างไหวเครื่องรางของขลังหนังทางในไสยศาสตร์ไม่ให้ใครมาหลอกต้มกินหัวได้ง่ายๆหลังจากนั้นก็เป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสักยะในกายของตนเองว่าเป็นเราเป็นเขาจนเกินไป
หลังจากนั้นก็เป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นอันนี้เราก็เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเป็นโสดาบันตายไปอีกเกิดชาติใหม่ก็จะได้ดีขึ้นกว่านี้อีกเกิดชาติใหม่มันจะได้มาบวชตั้งแต่น้อยๆพ่อจะเป็นขโมยเป็นโจรเป็นอะไรลูกจะต้องเป็นคนดีแน่ๆเพราะว่าองค์คุณแห่งโสดาบันนั้นมันเข้มข้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปกับสภาพ